จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ซีเนเพล็กสาขาปิ่นเกล้านะคะทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ถอดบทเรียนเหตุการณ์นี้โดยชี้ว่าโรงภาพยนตร์ทุกแห่งนั้นมีการใช้วัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงติดไฟง่ายซึ่งก็เตรียมหารือกับทุกฝา่าย้วคะเพื่อที่จะออกข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ สภาพความเสียหายของอาคารห้างสรรพสินค้าภายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์สาขาปิ่นเกล้าหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในระดับ5เป็นผลให้ชั้น4บริเวณโรงภาพยนตร์ที่1-8ได้รับความเสียหายทั้งหมดแต่จากการตรวจสอบของสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวอสอทอระบุยืนยันผลการก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนที่ขออนุญาต ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระเบียบพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2535ที่กำหนดความแข็งแรงของเสาคานและพื้นต้องทนความร้อนนานกว่า2ชั่วโมงโดยอาคารไม่พังถลม่มคือในขณะนี้ที่เราเข้าไปตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยนะครับอย่างตัวชั้น4บริเวณโถงอะไรต่างๆก็มีระบบสมุกรีเทค c เตอร์มีระบบสปริงเกอร์อยู่นะครับก,ก็เข้าที่เห็นด้วยสายตานะครับสวนรายละเอียดว่า มันถูกต้องมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวกทมต้องกลับไปดูเรื่องแบบเรื่องอะไรนะครับแต่ในเบื้องต้นเห็นด้วยสายตามันมีอยู่นะครับแม้ต้องรอผลการตรวจสอบเพลิงไหม้จากตํรรา,ารวจพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งแต่ข้อสันนิษฐานที่สอดคล้องกับผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าต้นเพลิงมาจากป้ายไฟ LED มีการช็อตจนเศษไฟตกลงมาบนพรมเป็นเหตุให้ไฟลุกไหม้ทางวัสดุภายในเช่นเบาะพรมและฟองน้ําเป็นวัสดุเฉพาะของโรงภาพยนตร์อาจจะเป็นอีกสาเหตุที่ทาให้เพลิงไหม้ลุกลามได้รวดเด็ว นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชี้ว่าไฟไหม้ครั้งนี้เป็นบทเรียนให้ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ทุกแห่งรู้ว่ามีความเสี่ยงซึ่งควรหมั่นตรวจสอบการใช้ไฟของป้าย LED พร้อมซ่อมบำรุงอีกทั้งต้องทบทวนวิธีการซ้อมดับเพลิงของพนักงานโรงหนังที่ต้องเรียนรู้วิธีการระง,งับเหตุเบื้องต้นเพราะโรงภาพยนตร์ถือว่ามีปัจจัยเสี่ยงสูงสุดในกลุ่มอาคารสาธารณะจะเห็นว่าทางประตูทางขึ้นของชั้นสเนี่ยที่จะเป็นโรงภาพยนตร์ ในโรงที่7จเนี่ยจะเห็นมีสภาพมีการเผาไหม้อยู่นะครับสันนิษฐานนะครับยังไม่สามารถหาข้อเท็จจริงได้ก็อาจจะมาจากเรื่องของไฟฟ้านะครับหรือป้ายไฟตรงนี้นะครับก,ก็ยังต้องรอข้อพิสูจน์อยู่โครงสร้างด้านบนนี่คือความเสียหายรุนแรงหลังคาเนี่ยยู่หมดที่เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับซึ่งทางเจ้าของโครงการเนี่ยก็จะต้องทําเรื่องขออนุญาตก,กอทอมเพื่อรู้ถอน แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เห็นกันแต่ว่าโครงสร้างตั้งแต่ 3, 2, 1นะครับรวมทั้งฐานลากไม่ได้รับผลกระทบแต่ใดๆนะครับก็มีความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2535ตามกฎกระทรวงฉบับที่33กำหนดหลักเกณฑ์การติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภยัยถือว่าเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์และก้าวหน้าในการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานแต่โรงภาพยนตร์สมัยใหม่ที่มีการตกแต่งหลังประกาศกำหนดอาจต้องทำการยกร่างเรื่องมาตรฐานการก่อสร้างใหม่อีกครั้งเนื่องจากกฎหมายปัจจุบันไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยวสอทอจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมหาข้อกำหนด เบื้องต้นจะออกข้อแนะนําให้กับผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ทุกแห่งทั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนที่ไปใช้บริการ